โยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีแฟนคลับทุกคนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนวันนี้เราก็นานๆอู้เนี่ยไม่ได้แคะเหี้ยให้แยกนานอ่ะเลยส่งก็ก่อนสงกรานต์นะครับแล้วอากาศร้อนมากแล้วเฮียบอกว่ารู้สึกหูอื้อตอนที่จามแล้วขี้หูน่าจะไปดันโดนแก้วหูแต่ข้างซ้ายนี้ไม่มีนะครับเฮียบอกว่ามีข้างขวาข้างขวาก็เดี๋ยวยังผมยังไม่ได้เห็นนะแต่เห็นข้างซ้ายนี่ดูแล้วมันมีแต่ขี้หูแฉะแบบนี้แล้วด้านในเนี่ยไม่ได้ไปถึงแก้วหูนะครับแต่เลยกลางหูไปแต่ถ้าเป็นขี้หูแฉะแบบนี้ก็คงใช้วิธีอย่างที่ทำอยู่เนี่ยครับแซะแล้วก็งัดเขาจะติดด้านหลังมาได้เลยนะส่วนไอ้ถ้ามันเป็นแผ่นเนี่ยมันจะออกมาอีกรูปหนึ่งก็เราก็จะเดี๋ยวไปเอาเขาเรียกอะไรนะแหนบเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับแสะด้านในเพราะตัวนี้มันเล็กลงแล้วหลุดไหมเอ้ามือบังแสงเองอีกแสงไฟก็จัดยากเหมือนกันนะครับแต่แว่นใหม่นี้ทำให้มองสบายขึ้นสบายตาขึ้นนี่เห็นไหมมันติดมันเนี่ยข้อดีก็มีนะข้อเสียก็มีนะไอ้ที่ใช้เหล็กอย่างเงี้ยพอใช้ไปเนี่ยแช่แอลกอฮอล์ถ้าแช่เกิน15นาทีนี้เป็นคราบสนิมคราบนู่นคราบนี่หมดตอนนี้ผมก็ค่อยๆแซะผมจะเปลี่ยนมุมไฟยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับมุมไฟแป๊บนะได้ไหมนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคดีขึ้นผมปรับมุมไฟได้ดีขึ้นโอเคคลิปนี้น่าจะลงวันเสาร์นะวันที่27โอเคโอ้ตรงนี้มีที่หูอะไรเนี่ยเหมือนเป็นแผ่นนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ค่อยๆก่อนมันแซ่แล้วมันงัดไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีอันนี้ก่อนอันนี้มันอยู่เห็นอาจจะต้องใช้ครีมคีบนะไม่หลุดออกมาละ1ชิ้นโอเคตอนนี้ก็ดูกันใหม่ใช่ไหมหลุดไปหลุดไปไหนแล้วหลุดไปไหนเธอหลุดแล้วเธอหลุดไปไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมใช่คีบออกมาได้แล้วสบายแล้วไม่มีอะไรแล้วครับมันนิดเดียวครับขี้บอกว่าก็ติดมาแล้วแต่ดูว่ามีอีกไหมมีไหมไม่มีมีไหมหมดครับที่เป็นแผ่นด้านบนด้านข้างซ้ายขวาหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยที่ผมยังมองเห็นของโซนของผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวหน้าผมจะเอาออกไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเศษที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนมันอยู่ใกล้ไปเหมือนมองไม่เห็นแต่มีขี้หูนะครับดูดิมันขี้หูมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละครับอยู่ใกล้ไปแบบเอาโซนนี้ออกก่อนเห็นกันไหมออกแล้วเห็นไหมเราก็จะค่อยๆแซะนะวันนี้เราไม่รีบแบตก็มีพอสมควรไม่รีบตอนนี้เราจะมาแซะตรงที่เป็นแผ่นมันไม่ได้ใหญ่นะแต่ไม่รู้มันเป็นแผ่นขี้หูหรือแผ่นหนังแต่เราจะลองแซะเบาๆก่อนอ๋อเป็นขี้หูเนี่ยแหละครับมันจะไอใช่ไหมไม่คันมันก็น่าจะคันนะมันไม่รับผ่านแปลกดีนะ
จาระโอเคหลุดหลุดได้ระดับหนึ่งแล้วนะรัดไปแล้วให้มันหลุดมาเลยนะไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่นะครับนี่เลยเป็นแผ่นใหญ่เลยหลุดออกมาได้ก็จบแล้วครับเอ้ากลับเป็นตรงนี้กลับมีแผ่นซะมากกว่าอีกนี่ไงตรงนี้ที่เป็นแผ่นอีตรงแซะไม่ได้เป็นแผ่นเว้ยกลับมาเป็นแผ่นที่คิดว่าหมดไปแล้วด้านซ้ายต่อเนื่องกับด้านบนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี่เสียบแล้วหมุนนะขอให้มันต่อกันทีเดียวก็บริเวณนี้ก็หมดครับออกมาหมดแล้วนี่ไงมันควงแล้วมันเครื่องมือไปโดนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีการหลักเสพหรืออะไรนะข้างในดูเหมือนจะมีเศษขี้หูอีกน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอแค่คีบมาก็ออกละดูเหมือนไม่มีอะไรนะเอ้าทำไมมองคีบไม่ถึงโอเคจบก็เอ้ายังมีอีกหน่อยนึงอะอะไรกันเนี่ยผมก็นึกว่ามันออกหมดแล้วอะมีนิดเดียวครับเดี๋ยวเอาอะไรเขี่ยดีเอาตัวนี้เขี่ยดีกว่าก็นึกว่าตอนม้วนออกไปหมดแล้วตอนคีบด้านในก็ออกไปแล้วแต่อีชิ้นนี้นี่แหมเป็นอิสระมากเลยโอเคโอเคยีดออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ไหมออกมาไหมได้ไหมได้ไหมโอเคออกมาแล้วจบตอนนี้เราจะล้างนะครับเราไม่ได้ใส่น้ำยาเยอะนะใส่น้ำยานิดเดียวเอาแค่ขอบข้างนอกก็เฉยก่อนนะเมื่อกี้เฮียก็นอนไปเป็นตะคริวไปรอบนอนปุ๊บเป็นตะคริวกลางหลังตลกมากเอ๊ะแล้วพวกที่เคยเป็นตะคริวตามลำตัวนี่เขาบอกถึงตายนี่เราก็นึกไม่ออกเป็นยังไงไม่ตะคริวถ้าเป็นขาเป็นแขนเป็นน่องเป็นมือเก่งเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วนะครับเก่งตรงแบบขาตรงน่องเนี่ยอันเนี่ยเก่งมาแล้วคล้ายๆกันนะแต่มันน่าจะอันตรายกว่ามันหายใจไม่ออกไม่อันนี้มันเหมือนมันกล้ามเนื้อเก่งเนี่ยเราต้องขยับท่าเนี่ยมาเป็นพักหลังเลยนะจะก่อนไม่เคยเป็นนะแปลกเลยตะคริวเราก็ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นบ่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยมันเป็นหลังเนี้ยกินกาแฟเยอะเปล่าไม่เท่าไหร่ก
าแฟมันขับไอสารสังกะสีสารอะไรไม่รู้ออกไปแล้วมันจะทำให้เป็นตะคริวง่ายอะแล้วนี้ต้องกินกล้วยหอมทดแทนกล้วยไม่มีปัญหากล้วยหอมมันมีว่าแรกสังกะสีอะไรก็ไม่รู้มันว่ากล้วยตายอ่ะถ้ากินทีน้ำหนักขึ้นเร็วเอาใหม่นะเดี๋ยวคนทางบ้านจะไม่เข้าใจคำว่ากล้วยใต้นี่หมายถึงกล้วยน้ำว้า นี่เราพวกไทยแปดเมืองกันแล้วถ้าโภชนาการโภชนาการกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีมากกว่ากล้วยหอมเนี่ยใช่เรารู้เลยไงเวลาเรากินนี่นะน้ำหนักขึ้นไวเลยใช่ไม่กินก็ขึ้นนะตอนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยกินกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าได้ปริมาณไล่ๆกันออกเป็นลูกนะแต่ไอ้กล้วยหอมมันจะยาวกว่าปริมาณอาจจะมากกว่าใช่ใช่ใช่เราพูดถึงเองเอาเป็นลูกเนี่ยต่อลูกเนี้ยถ้ากินเท่าๆกันเนี่ยนะไอ้กล้วยน้ำว้าน้ำหนักขึ้นไปเลยไม่รู้เป็นไงแปลกดีนะน้ำตาลเยอะกว่าเหรอเฮ้ยกล้วยหอมมันหวานกว่าไม่ใช่หรือไม่รู้เฮ้ยความหนาแน่นของมวลเปล่ากล้วยหอมมันเราเคี้ยวไปแล้วมันจะนุ่มกัดนุ่มใช่ไหมแต่ว่ากล้วยน้ำว้ามันจะแน่นๆกว่านะถ้าพูดถึงความอร่อยนะกล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้ามันไม่ติดเปรี้ยวมากขึ้นไปนะกล้วยน้ำว้าอร่อยกว่ารู้สึกเราไปเที่ยวเองญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยหอมไทยกับกล้วยหอมญี่ปุ่นไอ้มือสู้กล้วยบ้านเราไม่ได้เลยอ้าวทำไมอ่ะแต่กล้วยญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันนำข้าวจากมาเลย์ไม่ค่อยหอมแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยไม่อร่อยอ๋อแต่หน้าตาเป็นกล้วยหอมออกมาแบบเดียวนะเอาเมื่อกี้ก็เหมือนกล้วยจีนสิที่มันไม่หอมอ่ะป่ะเราไปข้างนู้นกันโอ้เรามาต่อกันที่ข้างนี้นะครับข้างนี้ที่เฮียว่าแต่ว่าพอมองจากด้านนอกแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีขี้หูแฉะเหมือนด้านนู้นนะครับด้านนู้นขี้หูแฉะด้านนอกเยอะมากแต่ตรงนี้ไม่ได้เยอะเหมือนข้างนู้นนะแต่ก็มีแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนขี้หูเป็นแผ่นเป็นอะไรเนี่ยมันหลุดเลยตรงกลางไปแล้วเหมือนจะค่อนไปหาไอ้ขอบแก้วหูครับแต่ยังไม่ถึงแก้วหูนะที่เฮียบอกว่าอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวไหนดีนะแซะก่อนก็ขี้หูที่จะติดหลังมาเมื่อกี้มันออกมาแป๊บเดี๋ยวนี้นะนี่เรานี่ผมไปแซะตรงโซนกลางแล้วนะนี่ด้านซ้ายโอ้มือบางมุมกล้องขอโทษด้วยขยับมาข้างนี้มือจะได้ไม่บางมุมกล้องบางจังหวะนี้ก็คือไม่ได้ทันสังเกตนะมัวแต่เอาสมาธิไปอยู่กับแก้วหูลูกค้าขี้หูลูกค้าเพราะกลัวลูกค้าเจ็บนะครับโอเคโอ้แม่ใช่ไหมผมค่อยๆแซะในจุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นตอที่ทำให้หูแล้วถ้ามันต่อเนื่องมาถึงด้านในได้นี่มันก็ดึงออกมาแล้วมันจะหายทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ผมจะค่อยๆขยับเข้าไปดูว่าจะได้ไหมก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมเอาอันเล็กลงนะเพราะอันใหญ่มันโค้งไม่พอผมเอาไปแล้วไม่ได้อีกเหมือนกันผมเอาทางอื่นก่อนละกันก็เอาด้านซ้ายนี้ออกก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ครีมคีบนะครับมันเป็นตัวด้านล่างตรงกลางนะยี่ด้านล่างตรงกลางหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับด้านล่างตรงกลางอันนี้เฮียก็จะโล่งไประดับหนึ่งตอนนี้ผมจะไปด้านในที่เกือบจะถึงขอบแก้วหูนะแต่มันไม่ถึงนะขาดตอนอีกโทษหลุดแล้วครับขาดตอนไปนิดนึงแล้วก็
แต่ก็ยังคีบออกมาได้นะครับเพราะถ้าไม่รีบคีบนี่เดี๋ยวมันหดเข้าไปเลยยุ่งเลยบางจังหวะพอมันขาดมันหลุดแล้วมันเหมือนสปริงแล้วมันสปินเข้าไปข้างในยุ่งมันจะยุ่งมันจะยุ่งเดี๋ยวก่อนนะปรับแสงผมต้องปรับแสงแล้วทำให้มันโค้งหน่อยนะให้มันโค้งตามกล้องเนี่ยครับแล้วแสงมันจะเข้าได้โอเคผมจะพยายามขี้หลุดออกมานิดเดียวนะครับโดนขี้หูละเดี๋ยวก่อนนะผมเสียสมาธิกับอะไรวะเนี่ยยุ่งยากยุ่งยากแค่ตอนแบบเข้าไปพอคีบอีนี้ได้นะครับคือเข้าไปพอจะถึงมันเนี่ยนะ 2-3 มิลเนี่ยมันก็จะบังแสงอ่ะเพราะว่ารูหูเฮียเขาเล็กอ่ะเห็นไหมแล้วผมก็ต้องกะระยะที่จะเข้า 2-3 มิลนั้นน่ะเพื่อที่จะคีบมันซึ่งตอนนั้นน่ะผมกะไม่ได้ผมมองไม่เห็นขี้หูละผมก็แค่กะดูว่าเนี่ยมันตรงแล้วก็ค่อยบีบคีบแล้วก็เอาออกมาเพราะบางจังหวะมันเห็นจากตรงเนี้ยแต่ว่าพอไปด้านในปุ๊บมันไม่เห็นเพราะมันมีแสงตอนนี้ผมจะต้องเอาตัวนี้เล็กลงนะแต่ตัวเนี้ยมันก็คีบลึกไม่ได้อะแต่ว่ามุมกล้องหรือว่ามุมแสงเข้ามันน่าจะดีกว่ามุมกล้องอาจจะบางบ้างนะตอนนี้ต้องขอโทษด้วยคีบออกมาแล้ว1ชิ้นก็ออกมาได้1ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจะทำยังไงคือพอดึงปุ๊บแล้วอีกชิ้นนี้ก็มันไม่ได้ติดกันนะมันพับไปนี่อ๋อไม่ใช่ชิ้นใหญ่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ำยาไปละลายน่าจะดีกว่าไหมเอาหายไปไหนแล้ววะมันพับไปแล้วอะครับมันชิ้นน้อยอะครับพอเราดีดออกมาแล้วดึงปุ๊บมันดึงได้2ชิ้นใช่ไหมชิ้นที่3เนี่ยมันเหมือนดีดออกมาแล้วมันก็ตั้งแล้วพอเราหาแสงหามุมปุ๊บมันก็พับลงไปแสดงว่าพับอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอันเล็กแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเขี่ยหรืออะไรมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีแบบเก่าเลยครับก็คือเราจะใส่น้ำยาเยอะกว่าข้างนู้นหน่อยนึงแล้วเราจะค่อยเอาสำลีเล็กๆเนี่ยไปปั่นแบบเครื่องซักผ้าให้เขาหลุดออกมาถ้าเขาหลุดออกมาเป็นริมเดี๋ยวมันก็จะติดกับสำลีมาเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หลุดออกมาเป็นริมเดี๋ยวมันก็จะไปติดกับมันก็จะละลายอะครับพอน้ำยาเงี้ยมันก็ละลายอันนี้ไอความสำคัญมันอยู่นี่ตรงสำลีเนี่ยเราจะต้องทำให้เล็กเท่าที่จะเล็กได้นะครับสำลีเนี่ยโดยเฉพาะตรงปลายต้องเล็กและซอฟมากเพราะพอมันไปโดนน้ำเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันจะทำให้ไปกดแก้วหูและอักเสบได้นะครับนี้ผมก็จะต้องระวังนิดนึงผมไปส่วนนี้แล้วครับส่วนที่ขี้หูมีปัญหาเมื่อกี้ครับไปโดนแล้วตอนนี้ไปถึงแก้วหูนิดนึงโอเคไหนดูซิมีครับมีนิดนึงนิดนึงออกมาแล้วก็สบายใจได้ตรงนี้มันเป็นน้ำอยู่นะครับผมจะเอาน้ำนี้เข้าไปช่วยแล้วเมื่อกี้เทมามันไหลออกมาข้างนอกบ้างตอนนี้ผมก็เน้นไปตรงจุดที่ผมต้องการแล้วนะครับผมแทงเข้าไปลึกหน่อยเฮียมันจะโดนแก้วหูนิดนึงนะโอเ
ตอนนี้ผมพยายามให้เขาละลายนะถ้าเขาเป็นลิ่มเนี่ยเขาก็จะติดกับสำลีออกมาเลยนะครับติดไหมติดไหมมีนิดเดียวนะครับนี่นี่นี่เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมว่าแต่ชาวบ้านเห็นไหมผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้แว่นผมเพิ่งตัดมาใหม่นี้เอ้ยรู้สึกเฮียเป็นหัวที่สามหรือหัวที่สี่ก็ไม่รู้เนี่ยจากแว่นใหม่นี้นะที่เอามาใช้อ่ะคือตั้งแต่วันที่ผมลงให้เพื่อนๆดูวันสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ได้แค่หูเพิ่งมาได้แค่วันนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยมันไม่มีขี้หูมันไม่ได้น่าสนใจผมก็ไม่ได้แค่นะครับงั้นเพื่อนๆก็ผมจะไม่ได้ทำแบบเก่าแล้วนะครับเพราะว่ารายได้จากตรง YouTube ผมไม่ได้มีแล้วนะครับแต่ที่ทำเนี่ยจริงๆเนี่ยผมคาดว่าผมอยากไปเปิดใหม่ใช่ไหมแต่คุณลูกบอกไม่เอาแล้วเปิดใหม่เดี๋ยวก็จะเหมือนเดิมเปิดไปเปิดมาเขารำคาญเขาครับนึกออกไหมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปต่อรองกับคุณลูกว่าตอนเนี้ยถ้าเปิดเที่ยวนี้จะเปิดใช้เป็นชื่อลูกใช้บัญชีลูกหมดเลยอ่ะถ้าลูกโอเคเราก็จะทำแล้วตอนนี้ก็คือจะลงแต่ไอ้คลิปแค่หูอย่างเดียวอ่ะแต่ต้องไปกล่อมลูกก่อนต้องรอหลังลูกสอบโทรอีกกับไอ้ HSK ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะสมัครงานเมืองไทยเนี่ยถ้ามีไอ้ใบประกาศโทรอีกกับไอ้ HSK เนี่ยมันจะสมัครงานง่ายแต่แกทำเผื่อไว้อะเพราะว่าแกหวังไปที่งานที่มาเก๊าที่เพื่อนแกไปทำซะมากกว่าเพื่อนแกเรียนกันตั้งแต่สมัยอนุบาลนู้นแล้วตอนนี้อยู่มาเก๊ามีรายได้เดือนละ 60,000 เกือบ 70,000 ค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าหอพักในนอนฟรีตอนกินก็กินในราคาพนักงานของโรงแรมโอ้ถูกมากแกก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแกก็จะมีเงินเก็บเดือนละ 4-50,000 กว่าบาทแกก็เอาเงินมาโชว์ลูกสาวผมมาเนี่ยดูกูมาอยู่ปีนึงอ่ะกูเก็บเงินได้ 500,000 แล้วนะมึงเก็บได้เท่าไหร่ลูกผมบอก50,000 กูยังกระเสือกกระสนอยู่เลยลูกผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่อที่ออสเตรเลียนะครับก็มานั่งนอนรองานอยู่ที่มาเก๊าสอบสัมภาษณ์กัน3ที่3รอบแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้เขารออะไรกันวะแต่ช่วงเนี้ยตัวเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยหรือว่าตัวเจ้านายเขาก็ไม่มีเวลาว่างมาสัมภาษณ์ขณะเดียวกันเขายังไม่ได้รับพนักงานนะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขาไม่กล้ารับเพราะคนจีนพูดได้แต่จีนแต่มันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตอนนี้มันมีจีนแผ่นดินใหญ่มาสมัครด้วยแต่เนี้ยเขาก็เลยต้องการที่อย่างเพื่อนลูกสาวผมเนี่ยเขาเป็นคนไทยแล้วดูจากอัธยาศัยยิ้มง่ายอะไรง่ายแล้วก็คือทำงานดีเจ้านายเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้เขาก็เลยมองลูกสาวผมเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเหมือนสมัครงานก็ไม่ก่อนอ่ะแล้วก็กำลังดูว่าจะเพิ่มคนที่จุดไหนเพราะถ้าเอาลูกสาวผมไปเนี่ยมันก็ได้ทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ลูกสาวผมก็ไปปรับตัวนิดนึงกับภาษากวางตุ้งที่พวกไอ้มาเก๊ากับฮ่องกงใช้นี่เขาใช้ภาษากวางตุ้งนะเอาแม่ใจเย็นใจเย็นเฮียพันจมูกใช่ไหมก็ตอนนี้มันยังเหลืออีกนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ผมใส่น้ำยาไปเยอะครับแล้วก็ขี้หูที่มันไอเหลือเมื่อกี้มันหลุดออกมาหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันละลายไปเนี่ยดูนะผมทำเล็กลงนะตอนนี้ผมจะจิ้มไปที่แก้วหูเลยนะครับโดนแก้วหูแล้วครับแล้วก็ดูดความชื้นที่เหลือออกมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูดไปรอบแล้วปลายสำลีมันยังเหลืองอยู่เช่นนี้ดูเย่ปลายสำลีไม่เหลืองแล้วนะครับเห็นไหมปลายสำลีไม่เหลืองนั่นก็แสดงว่าไอ้ขี้หูที่ละลายมันหมดแล้วแล้วก็น้ำยาในขอบแก้วหูก็หมดแล้วตอนนี้ถึงแก้วหูโดยตรงแต่ผมเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมไปถ้าเป็นช่างแก้วหูรุ่นใหม่เนี่ยพอทำไปถึงจุดหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าคุณจะให้ปลายไปมุมบนมุมล่างหรือจุดไหนของแก้วหูได้หมดเลยนะครับโดยการขยับนิดเดียวนะครับนิดเดียวอันเป็นเทคนิคครับเฮ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะก็ใครอยากสนับสนุนช่องโดยตรงอย่าลืมนะครับ
ธนาคาร UOB 7611320454ครับส่วนใครที่สามารถไม่สามารถช่วยเป็นเงินได้ก็ช่วยเมมให้กำลังใจกันกด1กดไลค์กด2กดแชร์ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขกันทุกคนครับ FC บ๊ายบาย